นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสจากการที่ทางค่าย Honda เองนั้นได้เตรียมจะเปิดตัว All New Forza 750รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกันในฝั่งยุโรปอย่างเป็นทางการในวันที่14ตุลาคมนี้เป็นโซนแรกในโลกก็ได้มีกระแสข่าวออกมาว่าทาง Honda ประเทศไทยเราเองนั้นก็มีแผนการที่จะนำรถรุ่นนี้มาวางขายกันใน Honda Big Wing ในช่วงปี2021ข้างหน้าด้วยจากภาพทีเซอร์ที่เราเห็นกันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนทั้งคันของตัวรถนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีโครงสร้างพื้นฐานมาจากรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง XADV แต่เมื่อนำมาใส่แฟร์ริ่งแบบจัดเต็มและทำให้เป็นรถแนว Big Scooter ทางเรียบแบบนี้นะครับภาพรวมแล้วมันจะมีความคล้ายคลึงกับ Honda IntegraBig Scooter จะทางค่ายเดียวกันในอดีตแต่จะมีการเดินเส้นสายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของการออกแบบไฟด้านหน้ารถนั้นจะแยกออกเป็น2ดวงซ้ายขวาครับมาพร้อมกับแฟร์ริ่งด้านหน้าขนาดใหญ่และแน่นอนว่าชิลหน้านั้นมันจะเป็นแบบปรับความสูงต่ำด้วยไฟฟ้าและจากภาพที่เราเห็นนะครับจะเผยให้เห็นถึงเครื่องยนต์ที่ชัดเจนแล้วว่ามันจะเป็นแบบเกียร์ DCT ส่วนระบบกระสะเทือนหน้านั้นจะเป็นแบบหัวกลับ Upside Downพร้อมกับปั๊มเบรกของนิชชินนะครับในขณะที่ตำแหน่งการวางเท้าของคนขี่นั้นจะสามารถวางตั้งตรงและวางเหยียดไปข้างหน้าได้ตามแนวทางของรถแนวบิสกูเตอร์ทั่วไป All New Honda Forza 750คาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 745cc 2สูบเรียงอ้างอิงจากเครื่องยนต์ของ XADV ที่เน้นแรงบิดต้นถึงกลางที่โดดเด่นเป็นพิเศษจัดน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้ามาสูงสุดอยู่ที่54 bhp ที่ 6,250 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่68นิวตันเมตรที่ 4,750 รอบต่อนาทีแต่จะมีการปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟพร้อมกับระบบเกียร์อย่าง DCT หรือว่า Dual Clutch Transmission อันเป็นเอกลักษณ์ของรถ Honda นะครับที่สามารถเลือกได้2ระบบทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์แมนนวลชิปที่มือเอานั่นเองส่วนฟีเจอร์ต่างๆนั้นจะมีโหมดในการขับขี่พร้อมกับ HSTC Traction Control นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีที่สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้และระบบป้องกันล้อล็อกฉุกเฉิน ABS และเชื่อว่าจะมีฟีเจอร์อื่นๆนอกเหนือจากนี้ยามที่เปิดตัวกันออกมาจริงๆโดยประเทศไทยเรานั้นนะครับจะเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับรถบิ๊กไบค์หลายๆรุ่นที่มีความจุตั้งแต่650cc ขึ้นไปก่อนหน้านี้โดยคาดว่าราคาค่าตัวของมันจะเปิดมาที่ประมาณไม่เกิน 400,000 บาทซึ่งนับว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเอามากๆเมื่อเทียบกันกับคู่แข่งอย่าง T-Max 560ที่ครั้งนี้ทางปีกนกเองนั้นจะได้เปรียบทั้งในเรื่องของ CC และก็เรื่องของราคานั่นเองครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส